ส่วนฮอตนารู้ยังวันนี้เป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ะกับประเด็น Talk of the Town เรื่องบนเวที Miss Universe 2015ครับ ่อนจะไปเรื่องดราม่าการประกาศรายชื่อผิดกันนะครับผมขอไปเรื่องน่ย,ยินดีของคนไทยทั้งประเทศกันก่อนเมื่อสาวแนทอนิพนร์คว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมกับชุดตุกต๊กตุก๊กผลงานการออกแบบของนายฮิรันกริดพัทรบริบูณ์กุลสามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยได้อย่างโดดเด่นและลงตัวจนสามารถคว,ว้ารางวัลนี้ได้เป็นครั้งที่6ในหน้าประวัติศาสตร์การประกวดนางงามจัก,กรวาลของไทยครับซึ่งทันทีที่ Facebook ของนายเอ็นเตอร์เทนเผยแพร่ข่าวนี้ไปนะฮะก็มีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับเรื่องนี้กว่า22,000นนคคเเลลยยยทีีดวหาก เป็นเสียงเดียวกันครับว่าเป็นชุดที่คนดีไซน์ออกแบบมาได้ดีมากกล้าคิดกล้าทํากล้าแตกต่างสมแล้วที่ได้รางวัลบางก็มองว่าถึงชุดจะสร้างสารรค์และสวยแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้ไม้แขวนเสื้อที่ดีอย่างสาวเน็ก็คงจะคว,ว้ารางวัลนี้ยากขอปรบมือให้กับสาวเน็ดังๆไปเลยครับและก็ยังมีอีกหลายความเห็นนะฮะที่เรียกร้องให้ผู้ที่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ชุดนี้ว่าไม่เหมาะสมไม่ได้เรื่อง,ไม,ไ,องไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นไทยออกมาขอโทษซะประมาณว่าตอนแรกด่ากนสนุกปากพอเขาได้รางวัลขึ้นมาก็ทําเงียบเงืบกันละสิคราวหน้าคราวหล มันอาจจะดีก็ได้นะครับแต่คอมเมนต์ที่โดนใจผมที่สุดต้องยกให้อันนี้เลยฮะบอกว่าปีนี้เป็นชุดรถตุกตุกใช่ไหมครับปีหน้าเนี่ยขอชุดรถประจําทางสาย8ได้ไหมแบบว่าพอดีเป็น f อฟสาย8อยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นขำๆนะฮะไม่ต้องไปดราม่าอะไรกันเยอะแล้วกันมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่ร้อนแรงใน เฟซบุ๊กแฟนเพจของเราครับกับเรื่องที่พิธีกรเขาประกาศราย,รายชื่อผิดผู้ที่คว้ามงกุฎทำให้นางงามจากประเทศโคลอมเบียเนี่ยต้องหน้าแตกคืนมงกุฎให้กับนางงามจากักรวาลตัวจริงจากประเทศฟิลิปปินส์หลายคนมองว่าเวทีระดับโลกอย่างนี้เนี่ยไม่น่าผิดพลาดต่อไปจะหาความน่าเชื่อถือได้จากไหนรวมทั้งยังแสดงความสงสารนางงามจากประเทศโคลอมเบียครับที่ต้องมาเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์อีกครั้งนี้พร้อมกันนั้นก็ตั้งข้อสงสัยว่ากรรมการไม่น่าจะประกาศผิดเพราะถ้าผิดจริงก็น่าจะมีการทักท้วงให้เร็วกว่านี้ไม่น่าจะปล่อยเวลาจนสวมมงงกกุเสรรร็จจออวว่าิๆแล้ีะไใน หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับบางก็บอกว่านี่คือเรื่องแย่ที่สุดที่นางงามโคลอมเบียได้รับควรมีการชดใช้ค่าเสียความรู้สึกให้กับเธอมากกว่าแค่คําว่าขอโทษครับเรื่องนี้คงพูดอะไรไม่ได้มากนะฮะนอกจากส่งกําลังใจให้กับนางงามโคลอมเบียด้วยส่วนสาวนัทอนิพรอ์นอน,นี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สวมมงกุฎมิสยูนเวิร์สแต่เชื่อว่าชนะนทนะ,ะใจคนไทยทั้งประเทศครับ